อีในขวงแก้วนี่นะครับปีนี้จะมีพิเศษทำอย่างเคยมีมาปีนี้คือจะประกวดเล่าประวัติอำเภอจำตองเล่าประวัติมาเมืองจำตองเล่าประวัติพระธาตุเล่าประวัติรักเมืองนะมื้อนะครับจะมีการแข่งกันเล่าระดับนักเรียนนะครับมาฟังเด้อพี่น้องศรัทธานี่เขาปลูกฝังพี่ลูกหลานเขาได้สนใจได้ค้นคว้าหาดูเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเมืองจำตองจะได้นะครับอันนี้มีเพิ่มเข้ามาจะจัดในว่าในขวงแก้วด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นภาครื่นเริงแถมอันหนึ่งก็คือจัดที่ศาลาบำเพ็ญบุญนะครับเป็นดนตรีเป็นนักร้องดังๆเอามาปีนี้หลายที่นะครับที่ผมจำได้คือไปก็น้องแอมนะครับชนทิชาก็จะมาวันก็จะมาด้วยนะครับวันนี้ว่ากล้าตัวแปลงขนาดคนเนี้ยนะครับแล้วก็หน้าวัดเท่านี้จะเป็นขายครัวหมดนะครับเป็นตลาดนะครับเป็นที่ขายครัวหมดเด้อมี3ชุดใหญ่ๆนะครับทีนี้ภาคศาสนาวันสุดท้ายนี่สำคัญจะค่อยประกาศให้พี่น้องศรัทธารับทราบไปเดี๋ยวนี้ว่าเอาปัญหาไปแล้วมาเล่าฟังเนาะไปบอกลูกบอกหลานต่อว่าคือวันสุดท้ายเนี่ยมันมีพิธีทางศาสนาสวดมนต์ตันพ่องยังพ่องทุกเจ้าพระเนนมหาเถระก็จะมากันหลายทีนี้โควตาเนี่ยก็จะเข้าวันนั้นเฮากำหนดโควตาว่าคือเข้าก่อน6โมงเด้อนะครับถ้าหลัง6โมงไปจะมีพิธีทางศาสนาพระมหาเถระก็จะมากันหลายเฮาก็ดึงๆดังๆมันแบบเปิงในขวงแก้วเนาะในบอกคือเหียว่าทางเจ้าเปิ้นปีแล้วนี่ทางพระเปิ้นสวดอยู่ทางเฮาก็แห่มาว่านแห่โควตาขอให้มาถึงเข้ามาในวัดก่อน6โมงเนาะเพราะว่าหลัง6โมงนี่ก็จะมีพิธีทางศาสนาแล้วนะครับเอาถ้าเฮามาช่วยกันพอกันคอยเนาะเป็นพระมหาเถระพระเถระผู้ใหญ่ต่างจังหวัดต่างอำเภอเพิ่นมาหันบ่จะไปเล่าเฮาเนาะว่าเออเขาจัดการบ่ดีนี่นะครับนะครับเฮาช่วยกันแก้ไขปัญหาว่าเป็นปีๆไปนะครับอันนี้ก็บอกกับผู้ศรัทธาพี่น้องรับทราบงานเดือน9ประเพณีเฮามีคู่ปีเนอะน้ำสงฆ์พระทานได้รับปลดเกล้าแล้วนี่ผมว่านะครับคนที่จะไปรับน้ำสงฆ์พระทานก็คือเฮาขอท่านอดีตส.ส.คือคุณสุรพลหรือเฮเซียงเฮานะครับไปรับแทนเฮาบ่ทําได้บ่ได้สิกล้าจ่ายกล้าเครื่องบินกล้าหยังนะครับเฮาได้ทําเอกสารให้เพิ่นนําไปอันนี้ก็จะทางคณะกรรมการจะประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องนํากรรมหนึ่งนะครับได้แจ้งให้ทราบครับขอบคุณครับ
ครับคณะศรัทธาช่วยกันเอาขันเข้าพระเจ้าเข้ามาคำนึงต่อไปขอเชิญพระประจันบุตรกดสวิตช์ไฟเทียนทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเชิญพุทธะคนทุกท่านปะนมมือ
ต่อไปกราบพร้อมเดียวกันครับกับ1 2 3พุนโตเทวตาโยโดลาเทวบุตรเทวดาเจ้าตังลายมวลหมู่อันสาธิตอยู่คู่แดนเมืองอันรักษาญาณแม่น้ำและฝ่ายเมืองอันเมเลเทเลียงองค์อาจอันรักษาญาณพระโพธาบาทพระธาตุและเจดีย์แต่เดิมเมว่าวายอันอยู่จิมใครนิรันติพระหากตังไว้สืบมาเมตั้งกลุ่มพันและกลุ่มเพยืนแทบตาติดตาวราลูกข้าจะเทวตาอันอยู่วิมันคงคือดาวดันโดยดงอากาศเวหาโหนภายแพร่เสื่องบนตานจะโตโลกตาวสี่องค์การจอมเสื่องเงาพราอินตานบแนวน้อมจนตามภาษาขายปองแก้วพอเล็งโดแผ่วลดนักนำลมจุ่มโปไปตามสายต่างนางนักทายแม่ทรานเนอันรักษาอย่างป่าทาเวเพื้นแผ่นกว้างแห่งพระโสธาขออังเจิญท่านตั้งหลายจุมาภาตาอนุโมตนาจิมุลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายที่ได้มาทำบุญเฮตันนายทีขากาละวันเนนานจงจักมีเที่ยงแต่เดลเลโยสันเนเสโนวะละโปธิโมเลมันลังสาเสนางมาหันติงวิจัยโยสัมโปธิมากันจริงอนันตัญญาโนโยโลกุตัมโมต่างปัณณามามิพุทธังต่างปัณณามามิธรรมังต่างปัณณามามิสังฆังสาธุสาธุโอกาสาพันเตคาแด่พระแก้วเจ้าต่างสามและพระปัญจรัตนาพระเกียวเจ้าต่างหาจามพวกอันสถิตสัมลันอยู่วัดวาอารามสถานตินเนเป็นต้นเป็นเก้าเป็นประธานและสถิตสัมลันอยู่ตาสถิตสัมลันอยู่เหนือนาจันฟ้าตาวาติงสาภากาพรมสาวานกะเตว่าโลกและอันสถิตสัมลันอยู่เหนือนาจมปูจู่ที่จู่แห่งจู่ตนจู่พระองค์วันนี้ก็หากเป็นวันเดทิฐิอันวิเศษเหตุว่าเดือน8แรม15ค่ำเป็นวันเดือนดับก็ได้มาจู่จอดรอเตืองถึงยังมูลสัทธาผู้ข้าตั้งหลายจู่ห่อจู่งานจู่ผู้จู่คนจู่ใหญ่น้อยยิ่งใจก็จริงได้ปากันมาสนองคงควายสุกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังตุปะบุพาลาจาดวงดอกขาวตอกดอกไม้ฝ่ายแดนและโอตันนาพัตตาหารและน้ำสารตั้งหลายตั้งมวลวงนี้เพื่อว่าจักนำมาถวายผู้จาเฮตานแด่พระเกียวเจ้าตั้งสามและตั้งหาพระองค์ว่าสันนิแต่ดีหลีขอพระเกียวเจ้าตังสามและตังหาพระองค์จงเมตธรรมาเมตตาเอ็นโดโคนาไวนาปฏิกาหารับเอาปาลาเมตสาปูจาแห่งมุลาสาธาผู้ข้าตังลายแล้วเพื่อเหตุใดสมดังกรรมกรรมพาธนาแห่งมุลาสาธาผู้ข้าตังลายจู่ห่อจู่งันจู่พูดจู่คนจู่ใหญ่น้อยยิ่งใจว่าสันนิแต่ดีหลีขอเฮตนตัวแห่งมูลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายนี้จะเป็นจากเสียงยังข้อตั้งหลายต่างๆนานาเป็นตนว่าข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อเจ็บไข้ได้ภัยญาติข้อโมโลกาตั้งหลายต่างๆนานาเปียที่โลกาข้ออันใดที่ได้มาปรากฏบังเกิดกับตนตัวแห่งมูลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายแล้วขอเฮได้ละงับกับหายไปนายทีฆากาละวันนี้ข้ออันใดที่ยังบ่ได้มาปรากฏบังเกิดครับตนตัวแห่งมูลาสัทธาผู้ฆ่าตั้งหลายก็อย่าได้มาป
ปรากฏบังเกิดแถมสังเยี่ยงแถมสักปาการแถมสัมปอสองตั้งแต่มาหุตลายามนี้ไปปานาขอเฮมลาสธาผู้ข้าตั้งหลายจูงจำเลินไปโดยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามอายุวันนาสุขาพลับประกอบไปโดยจุกปีจุกเดือนจุกวันจุกยามไปใจใจขอเฮได้เอาตนตัวตั้งไว้อยู่กัมโจยังวัลลาพุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์พระมหาจินนาทัตเจ้าไปโจรเสียงจีละการยืนยาวนานนักนั้นจงจักมีเจ้งแต่ดิลีอิตังโนอาคิตุปะบุภาลาจาตานังสาโทโอตานาพิกาหาตานังอุตะกังตานังอเพจาอาชาธาลันะสัพพาโลกิญญาโลกุตาลามะคาปาลานิปานาปัจใจโยโหตุโนเนจังอิมินาสกาเลนาตังโพธังอภิโปสยามาอิมินาสกาเลนาตังธัมมังอภิโปสยามามินาสกาเลนาตังขังอภิโปสยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกัสสังฆังนามามิหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตนะทาโตเจหะโมตัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันธัมมายังพุทธาภิกขุติงกะโลมาเสโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธเทวมโนสานาโพโทภะคะวาโยเอมาโลกังยวะกังสัมมาระกังสัพพะมะกังสัจสมานาพรามมะเนงปะจังยาสัจสิกะตะวาปะเวเทเสโยธรรมังเทเสเสอาทิกันยานังมัตเทกัลยานังนิโยชานกัลยานังสัทธังสัพพายานสนังเกปะลิปุณังกัสเสเสอามหังภะคะวันตังโปชยาเมนังภะคะวันตังสีลาสานามามิหันธรรมยังธรรมาภิกขุติงกะโลมาเสวาตาธัมโมสันเทติโกอากาเลโกโอปานายโกปัจจตังเวทิตาโพโยเหธรรมหังธรรมังอภิปุชยามิมหังธรรมังสีลาสานามามิหันธรรมยังสังฆาภิกขุติงกะโลมะ
เสแอโดสาวกสังโฆอายะปฏิปันโนภะคะวะโตกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตหะเลปุริสโยคานิอาทาปุริสโปคะลาเอสะภะคะวะโตวะกะสังโฆอาอุนัยโยปาอุนัยโยนัยโยอันจะเลกะละนิโยอนุตตลังปุญญะเกตังโลกัสสะธัมมหังสังฆังหังสังฆังสีลสานามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมาสัมโพธาสาพุทธังสารานังกาสามิธัมมังสานังกาสามิสังฆังสารานังกาสามิโตเตพุทธังสารานังกาสามิโตเตยามเปธัมมังนังกาสามิโตเตยามเปสังฆังสารานังมิตาติยัมปิพุทธังสารานังกาสามิตาติยัมมิตาติยัมปิสังฆังสานังกาสามินะโมพุทธายะนะโมยะนะโมสังฆายะนะโมพุทธายะนะโมนะโมสังฆายะนะโมสังฆายะนะโมสังฆายะอัปปามาโนธัมโมอัปปามาโนสังโฆอัปปามาโนพุทโธโนธัมโมอัปปามาโนสังโฆอัปปามาโนอัปปามโนธัมโมอัปปามโนสังโฆเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถกัมนังเมนาทังกัมมาทานตายากาณโทสังโฆเมนาโทกัมมาทานังเมนาทังกัมมาทานะตายยะลิโยเมนาโทพุทโธเมนาโทเมนาโทสังโฆเมนาโทกัมมาทานังทางกัมมาทานะตายากาจะลิโยกัมมทานังยาจามิพุทธานุสติกัมมทานังถ้าเมพันเตหัมพันเตพุทธากัมมทานังยาจามิพุทธานุสติกัมมทานังถ้าเมพันเตหัมพันเตพุทธานุสติมาทานังเทจามิพุทธานุสติทานังเทถาเมพันเตอหัมพันเตอุปจารสัมมาทิงยาจามิอหัมพันเตเปเตละสัมมาทิงยาจามิอหัมพันเตอุปจารสัมมาทิงยามิอิติปิโสภะคะวา
ลานาสัมปันโนสุขาโตโลกาเวโทอานุตาโลสัทธัมมาสาลาเทสาธาเทวามานุสานังภาคาวาเตธัมโมสันเทธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายปัจจตังเวทิตัพโพเวนโยอิติสุปาเตภาคาวาโตสาวกาสังโฆสุปาเตภาวาโตสาวกาสังโฆสัมเมเจปาติปันโนภาคาวาโตกสังโฆยะทิทางจัตตาลิโพลิสาโยคาเนโพลิสาโพคาลาเอสาภาคาวาโตสาวาหูนายโยปาหูนายโยทักเกนายโยสะเลนิโยอนุตตลังปุญญเกตโลกัสสาติอาเทเอมัสสะเมงสโลมานะคาทันตาตาโจมังสังนาหะโลเทเมชาวากังอัฏฐายัญญากาตังกิโลมากังเปหากังปะปะตังอันตาคูนางโอทาลียังกาเลสังเปตตังเสมังปุพพลอยโทเมโทสิงคาเนกาลาสิกามุตังมัทธะเกมัทธะลงคันเตตินสกัลลาอายังอัตตาภาวานิจังทุกขังอะสุเจอาสุภังเอมังกรรมฐานังปุณณภาวะจิลังวาตายังกายโยปัทเวสติสุทโธอาเปตาเวญญาโนนิลตังวักกาเลงคาลังเวทาโตโปทาโตเตโสทาโตวายโยรูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังนาขันโทปัญจขันโทอาสัทธาภาหิทาสังกาลาอาณาตาวิปาลินามาธรรมาอานิจจาวาตาสังกาลาอุปาทาธัมมิโนอุปัสสิตวานิโลสันติเตสังอุปัสสโมนัมมะโลปังอานิจังคัตยะเถนานิจังวตามะโลปังทุกขังพายะเถนาสุขังวตานิปานังนัมมะโลปังอนัตสลกะเถนาสาลังวตานิปานังรูปังอานิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาตานิปานังวาตานิปานังปานังปาละมังสุขังสาธุตานะปาลาเมสัมปันโนปาลเมสัมปันโนตานาปาลมัทธาปาลเมสัมปันโนสีลาอุปาปาลเมสัมปันโนเมตาปาลามาตาปาลเมสัมปันโนไมเตกาลุนามุทิตาอุเบกาปาลเมสัมปันติปิโสภาคาวาปาลเมสัมปันโนเนคัมมาอุปาปาลเมสัมปันโนเนคัมมาปาลามาตา
ลุนามุทิตาอุเบกขาปาละเมสัมปันโนวิธิปิโสญาปาละเมสัมปันโนปัญญาอุปาปาละเมสัมปันโนปัญญาปาละมัตตาเมสัมปันโนเมตตาปัลละเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเวเลญะสัมปันโนเวเลญะอุปาปัลละเมสัมปันโนเวเลญะสัมปันโนเมตตาลุนามุทิตาอุเบกขาปัลละเมสัมปันโนปิโสภาคาวาขันเตปัลละเมสัมปันโนปะปัลละเมสัมปันโนขันเตปัลละมัตถาปัลละเมเมตตาไมตรีกาลุนามุทิตาปัลละเมสัมปันโนปิโสภาคาวาสัจจะปัลละเมสัมปันโนสัจจะกะปัลละเมสัมปันโนเมตตาลุนนามุทิตาอุเบกขาปัลละเมพระเมสัมปันโนอัตตาปัลละเมลุนามุทิตาอุเบกขาปัลละเมสัมปันโนปิโสภะคะวาละเมสัมปันโนเบกขาอุปาปัลละเมมุทิตาอุเบกขาปัลละเมสัมปันโนอิติปิโสสัมปันโนทัสสะอุปาปัลละเมสัมปันโนทัสสะมุทิตาอุเบกขาปัลละเมสัมปันโนอิติปิโสปัลละเมสัมปันโนสัมมาทิสสะอุปาปัลละเมสัมปันโนทิสสะปัลละมัตตาปัลละเมสัมปันโนปัลละเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทโธนันตาทิโกโนอิติปิภะคะวาอิติปิคนปนมือสาธุกลับพร้อมเดียวกันครับกลับหนึ่งสองสามอิมินาสกาเลนาต่างโพธังอภิปูต่างธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะต่างสร้างขังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพธังภะคะวันตังวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโม
ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสังฆังนมามิครับต่อไปขอเชิญคณะสัทธาทุกท่านกลับท่านเจ้าคุณพร้อมเดียวกันครับกลับหนึ่งกลับสองสามมะยังพันเตเตสลเนนะสหปัญจศีลานิยะจามาดุเตยามเปมะยังเตเตสลเนนะสหปัญจศีลานิยะจามาตาเตยามเปมะยังเตติสาระเนนาสาหะปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิปานาติปาตาละมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีส
ิกขาปะตังสมาธิยามิสุรเมรยามัชฌปมาตฐานะเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุรเมรยาละมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิมะเนปัญจสิกขาปะทะเนเสเลนะสุขะติงยันติสาธุเสเลนะโภคะสัมปทาสาธุเสเลนะนิพพติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุครับต่อไปโยงขบัตรครับเนื้อสาธุโอกาสาโอตานาเป็นเทปาตังตานังนาปัจจัยโยโหนตุโนนิจังสาธุโอกาสปานาปัจจัยโยตุโนเนจังสาธุโอกาสาโอตานาปะตังตานังนิปานาปัจจัยโยตุโนเนจังวันนี้จะขออาราธนาท่านพงศิษฐ์ถาวรจิตโตพระพงศิษฐ์ถาวรจิตโตเป็นผู้นำสาธยายมนต์แก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้จะได้ขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาก็ขอนิมนต์ท่านสาธุชนทั้งหลายวัดเราได้ปรากฏลงสื่อเกี่ยวกับสาธยายมนต์ไพเราะเพราะพริ้งเสียงกังวานก็คือท่านพระพงศิษฐ์ถาวรจิตโตวันนี้ท่านจะได้แสดงพระธรรมเทศนาซึ่งประกอบไปด้วยสาระประโยชน์อายมอาราธนาพระมาจโลกาธิปเทสหปเทกาอัญชะเลอันทิวาลังอัญญาจทาสันติทาสัตตาปรัชคาสาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคะระมุตตะมันติอิขอน้อมถวายความเคารพนอบนบบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลอัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะศาสนโสภณสิริบวรวิปัสสนากัมมัฏฐานาจารย์พระอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐขอน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสทุกรูปท่านตลอดจนถึงพระมหาเถรานุเถระเพื่อนสัพพัมมจารีสงฆ์ทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาแล้วและที่ยังไม่ได้มาขอถือโอกาสนี้เจริญสุขสวัสดีไปยังน้องๆสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกคนทุกท่านเอามือลงนั่งตามสบายทำมีคาถาวันนี้โยมท่านทั้งหลายอัตมภาพก็ยังไม่ได้ทันเรียบเรียงมาเพราะว่าจริงๆไม่ใช่วาระของอาตมาแต่เป็นวาระของหลวงพี่พระมหาสมพรขันติทะโลซึ่งปัจจุบันท่านไปเรียนอยู่กรุงเทพนะโยมนะพอท่านมาดูตารางท่านเห็นว่าตนเองเนี่ยมีวาระการเทศนา
เช้าวันนี้จึงโทรมาหาอัตมาภาพเมื่อกี้นี้เองโยมท่านทั้งหลายจึงไม่ทันได้เรียบเรียงบทเทศนาธรรมมาเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมาภาพจะได้กล่าวธรรมอันเป็นเครื่องรำลึกเฉพาะหน้าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเป็นวันพระที่ตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นวันพระเล็กที่ตรงกับวันอัฐมีบูชาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ถวายพระเพลิงพุทธสรีระโดยมีพระมหากัสสปะเถระผู้เป็นผู้มีพรรษายุการมากที่สุดเป็นประธานในการถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตการนับ 2,500 ปีกว่าปีโยมท่านทั้งหลายอาตมาภาพจะได้เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงนี้ช่วงวันนี้ด้วยโยมท่านทั้งหลายแต่เป็นในสมัยพุทธกาลคืออนุสรณ์ย้อนรำลึกไปนะโยม ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเพราะว่าอาตมาภาพได้ขึ้นมาแสดงพระธรรมเทศนา2ครั้งเล่ามีโอกาสเล่าถึงประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แล้วเล่าถึงประวัติตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จสู่เมืองกุสินาราปรงพระชนมายุสังขารก็แล้วแต่ยังไม่ได้เคยเล่าเหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพานโยมท่านทั้งหลายเหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพานคือวันวิสาขบูชาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะโยมนะเหตุการณ์เมื่อพระบรมศาสดาจารย์เสด็จเข้าสู่มหาปรินิพพานแล้วบรรดาพุทธบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต่างโสกาอาดูลยิ่งนักในการครั้งนั้นพระมหากัสสปะเถระเจ้าผู้เป็นเอตทัคคะในทางทุดงควัฏพร้อมกับลูกศิษย์ของท่านอีก500รูปตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องโยมท่านทั้งหลายเพราะว่าพระมหากัสสปะเถระและลูกศิษย์ของท่านต่างเป็นผู้ที่ปลีกวิเวกสงบสงัดบำเพ็ญฌานสมาบัติให้แก่กล้าตอนนั้นท่านกำลังพำนักอยู่ที่เมืองปาวาซึ่งเป็นขอบขันธสีมาของเมืองเวสาลีเหมือนกันได้ทราบข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่เมืองกุสินาราจึงพาลูกศิษย์อีก500รูปออกจากเมืองปาวามาเจตนาคือมาเข้าเฝ้าถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ระหว่างการเดินทางมานั้นเองโยมท่านทั้งหลายปรากฏว่าพระมหากัสสปะเดินสวนกันกับปริพาชกคนหนึ่งที่ถือดอกมณฑารพคือดอกไม้สวรรค์โยมท่านทั้งหลายถือดอกไม้สวรรค์เดินผ่านมาพระคุณเจ้าพระมหากัสสปะก็เกิดเอะใจว่าดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยผุดขึ้นอยู่บนสวรรค์บนวิมานของเทวดาเท่านั้นฉะไหนจึงมาอยู่บนโลกมนุษย์จึงเข้าไปสนทนากันกับปริพาชกปริพาชกผู้ถือดอกไม้สวรรค์คนนั้นจึงบอกว่าเอ้าท่านไม่รู้เลยเหรอว่าในการบัดนี้เนี่ยพระบรมศาสดาครูของตนเองน่ะนิพพานไปแล้วนะนิพพานไปแล้วได้7วันท่านนี่เป็นสาวกประเภทอะไรว่าอย่างนี้โยมท่านทั้งหลายพระมหากัสสปะพร้อมด้วยลูกศิษย์อีก500รูปเมื่อได้ยินดังนั้นเนี่ยบรรดาลูกศิษย์ของท่านที่เป็นพระอรหันต์ที่เป็นพระอริยบุคคลต่างปรงธรรมสังเวชว่าผู้เลิศผู้ประเสริฐผู้มีปัญญาผู้เป็นดวงตาของโลกยังต้องถึงแก่ความตายคือปรินิพพานเลยคือปรงธรรมสังเวชโยมท่านทั้งหลาย
ให้เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความคงอยู่ในสภาพเดิมตลอดไปไม่ได้และอนัตตาคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถบังคับบัญชาได้นี่พระอรหันต์จะคิดอย่างนี้ส่วนบรรดาพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนต่างร้องห่มร้องไห้ตีอกชกตัวปานประหนึ่งว่าตนเองถูกตัดแขนตัดขาโยมท่านทั้งหลายแต่ในขณะที่ลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะกำลังปรงธรรมสังเวชและร้องห่มร้องไห้อยู่นั้นมีหลวงตาเท่าผู้หนึ่งคือสุภัทธวุฒิบรรพชิตโยมท่านทั้งหลายพูดขึ้นมาในท่ามกลางวงว่าดูก่อนท่านทั้งหลายก็พระศาสดาจารย์นิพพานไปแล้วเนี่ยเป็นการดีไม่ใช่หรือแต่การบัดนี้ไปเนี่ยพวกเราอยากทำอะไรก็ทำได้เพราะจะได้ไม่มีคนมาคอยดุคอยว่าคอยบัญญัติศีลและสีขาบทห้ามพวกเราบัดนี้พวกเราเป็นอิสระจากพระองค์แล้วทำไมพวกท่านถึงไม่ดีใจเล่าพูดขึ้นมาอย่างนี้โยมท่านทั้งหลายกลางวงเลยพระคุณเจ้าพระมหากัสสปะเมื่อได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็รู้สึกกินแหนงแคลงใจยิ่งนักที่ลูกศิษย์ของตนเองมีความคิดอย่างนี้อยากจะลงโทษนักการบัดนี้เลยแต่ก็คิดว่าเป็นสมัยไม่ใช่การยังไม่ใช่เวลาในการบัดนี้เราต้องเร่งฝีเท้าเพื่อไปเข้าเฝ้าพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไวที่สุดจึงเดินทางโยมท่านทั้งหลายจำอ้าวจำอ้าวไปพร้อมคณะ500รูปเมื่อไปถึงเมืองกุสินาราได้เข้าลอดเข้าซุ้มประตูไปมองเห็นบรรดากษัตริย์ทั้งหลายทั้งปวงในเมืองกุสินาราและบรรดาข้าบดีเศรษฐีทั้งหลายประชาชนจำนวนมากพร้อมทั้งพุทธบริษัทที่ติดตามเสด็จของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวครั้งนั้นแวดล้อมพระสรีระอันนอนสงบนิ่งแล้วปราศจากลมหายใจเข้าออกบรรดาลูกศิษย์ของพระคุณเจ้าพระมหากัสสปะก็ต่างสลดสังเวชในการครั้งนั้นเองพระมหากัสสปะท่านจำเป็นที่จะต้องดำรงตนให้เป็นเสาหลักเป็นที่พึ่งพิงเป็นตุดดังศิลาอันเป็นที่พึ่งแก่บรรดาลูกศิษย์ของท่านท่านก็แสดงอาการอันสงบแน่นิ่งแล้วก็เดินเข้าไปกราบแทบพระบาทของพุทธสรีระอันสงบแน่นิ่งนั้นโยมท่านทั้งหลายปรากฏว่าเทวดาทั้งหลายที่รอการมาของพระมหากัสสปะเมื่อเห็นพระมหากัสสปะถวายบังคมพุทธสรีระเป็นรูปสุดท้ายแล้วบันดาลจึงบันดาลให้มีเพลิงทิพย์มีไฟทิพย์มาเผาไหม้พุทธสรีระเป็นการชาปนกิจหรือการประชุมเพลิงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมท่านทั้งหลายซึ่งตรงกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่เวเป็นวันพระตรงกับวันอัฐมีบูชานั่นเองโยมท่านทั้งหลายอันนี้หลังจากนั้นโยมเหตุการณ์หลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นอีกเมื่อทำการประชุมเพลิงพุทธสรีระจบลงแล้วคือวันอัฐมีบูชาเหตุการณ์ต่อจากนี้คือพระมหากัสสปะพระคุณเจ้าผู้เป็นใหญ่เป็นอธิบดีสงฆ์ในการครั้งนั้นลำลึกนึกถึงคำของลูกศิษย์ตนเองคือสุภัทธวุฒิบรรพชิตหลวงตาเท่าสุภัทธที่กล่าวจาบจ้วงพระบรมศาสดากล่าวจาบจ้วงพระธรรมวินัยว่าจะไม่มีแล้วไม่มีข้อห้ามแล้วเราอยากทำอะไรก็ทำระลึกนึกถึงคำของลูกศิษย์คนนี้จึงรวบรวมบรรดาพระอรหันต์ทั้งหมดโยมท่านทั้งหลายที่มาถวายพระเพลิงพุทธศรีละลีละที่เมืองกุสินารา
ในคัมภีร์ลังกาวงศ์นะโยมนะกล่าวว่ามีพระอรหันต์ที่มาถวายพระเพลิงพุทธสรีระทั้งหมดถึง 700,000 รูปด้วยกันถึง 700,000 รูปด้วยกันโยมท่านทั้งหลายแต่ท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าในโลกนี้มีพระอรหันต์เพียงแค่ 700,000 รูปในการนั้นนะโยมนะ 700,000 รูปในที่นี้คือพระอรหันต์ที่เป็นเจ้าสำนักที่เป็นเจ้าอาวาสที่มาถวายพระเพลิงพุทธสรีระเนี่ย 700,000 รูปบรรดาลูกศิษย์ของท่านที่เป็นพระอรหันต์ที่ต้องอยู่เฝ้าสำนักก็มีอยู่อีกโยมท่านทั้งหลายมีเป็นล้านเป็นโกฏในสมัยตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานใหม่ๆมีพระอรหันต์ที่ปฏิบัติตามธรรมของพระองค์แล้วบรรลุที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นล้านรูปเป็น10ล้านรูปโยมแต่ท่านเหล่านั้นอยู่เฝ้าอารามอาวาสไม่ได้มาให้อาจารย์ของตนเองมาถ้าเป็นตัวอย่างคือวัดพระธาตุสียอมทองวรวิหารเอาหลวงปู่ไปรูปเดียวอย่างเงี้ยโยมท่านทั้งหลายใน 700,000 รูปนี้พระคุณเจ้าพระมหากัสสปะผู้เป็นอธิบดีสงฆ์คัดเหลือเพียง499รูปโยมคัดเอาหัวกะทิจริงๆ499รูปคิดว่าจะกระทำการสังคีติคือการรวบรวมพระสัทธรรมคำสั่งสอนให้เป็นปึกแผ่นให้เป็นตัวแทนของพระบรมศาสดาจารย์ให้เป็นการสังคายนาครั้งที่หนึ่งโยมคัดเหลือเพียง499รูปแล้วก็คิดกันว่าเราจะทำการสังคายนาที่ไหนดีก็เล็งยานไปเห็นเมืองราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นประเทศสลาดที่ไม่มีใครมารุกรานได้เพราะอำนาจของพระราชาผู้เก่งกาจอย่างพระเจ้าอาชาสตูเป็นบุตรของพระเจ้าพิมพิสารเห็นว่าพระเจ้าอาชาสตูมีศรัทธาจะกระทำการอุปถัมภ์ให้การพระศาสนานี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยไม่มีมารมาประจนพระมหากัสสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์อีก498รูปจึงมาประชุมกันเรียกพระอานนท์มาด้วยรวมกันแล้วได้500รูปแต่ก็บอกกับพระอานนท์ก่อนว่าให้ท่านอานนท์เนี่ยไปปฏิบัติธรรมให้บรรลุเป็นพระอรหันต์เสียแล้วจึงมาเข้ากระทำการสังคายนาร่วมกันที่เมืองราชคฤห์นะบอกพระอานนท์อย่างนี้โยมท่านทั้งหลายแล้วบรรดาพระอรหันต์499รูปก็มุ่งสู่เมืองราชคฤห์อันเป็นราชธานีของพระเจ้าอาชาตศัตรูโยมท่านทั้งหลายไปปรึกษากันกับพระเจ้าอาชาตศัตรูว่ามีสถานที่ไหนเหมาะสัปปายะแก่การท่องบนสาธยายไต่ถามสอบสวนธรรมวินัยอันหมดจดอย่างไม่มีเสียงรบกวนเลยอย่างไม่มีบรรดาผู้คนสัญจรไปมาขอเป็นสถานที่ที่เงียบสงัดจริงๆเหมาะแก่การทรงจำเพราะในการสมัยนั้นยังไม่ได้มีการบันทึกพระธรรมวินัยเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อสังคายนาข้อไหนวินิจฉัยข้อไหนสำเร็จก็ทรงจำเลยนะโยมนะทรงจำเลยในการครั้งนั้นแล้วค่อยมาบอกต่อกันเมื่อพระเจ้าอาชาตศัตรูแนะนำสถานที่ในการกระทำการสังคายนาคือมีโยมมีถ้ำหนึ่งเหมาะมากควรมากสงัดมากโยมเคยไปล่าสัตว์ไปล่ากระรอกกระแตที่นั่นเห็นสถานที่นี้สงัดจริงๆคือถ้ำสัตตบรรณคูหาก็ได้ถ้ำนี้นะโยมนะบรรดาพระหลาน500อยู่ที่เมืองราชคฤห์แต่พระอานนท์ไปไหนโยมท่านทั้งหลายพระอานนท์นี้มุ่งกลับไม่ได้ไปสู่เมืองราชคฤห์กับเขาเมื่อการถวายพระเพลิงพุทธสรีระจบลงพระอานนท์มุ่งไปคนละทิศคนละทางเลยโยมไปที่เมืองสาวัตถีเข้าสู่วัดพระเชตวันไปด้วยความโศกาอาดูลตนเองเศร้าส้อยยิ่งนักในการเสียกัลยาณมิตรทางธรรมครูบาอาจารย์ผู้ประเสริฐ
อย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระอานนท์ถึงที่วัดพระเชตวันโยมท่านทั้งหลายสิ่งแรกที่พระอานนท์ทำคือการเข้าไปทำความสะอาดพระคันธกุฏิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อปัดกวาดเช็ดถูจนหมดจดจึงกระทำการถวายน้ำฉันน้ำใช้ให้พระองค์วันรุ่งขึ้นออกบิณฑบาตบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เป็นปุถุชนที่เป็นชาวบ้านก็ถามกันว่าเอ้าพระคุณเจ้าพระอานนท์วันนี้พระบรมศาสดาไม่ได้มาด้วยหรือบางคนก็บอกว่าพระคุณเจ้าพระอานนท์เอาพระบรมศาสดาของเราไปไว้ที่ไหนทำให้พระอานนท์ยิ่งสะเทือนจิตใจยิ่งเสียอกเสียใจพอบิณฑบาตกลับมาก็เอาข้าวส่วนหนึ่งไปน้อมถวายที่พระคันธกุฏิให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสมือนพระองค์ยังทรงดำรงพระชนชีพอยู่ก่อนจะนอนก็ตั้งน้ำสำหรับล้างพระบาทเตรียมน้ำอุ่นๆให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ล้างพระบาทให้หลับได้สนิทกระทำอย่างนี้โยมท่านทั้งหลายอยู่เกือบเป็นเดือนโยมเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงพระชนชีพอยู่ทุกอาทิตย์ก็ไปปัดกวาดพระคันธกุฏิไปซักผ้าไปย้อมผ้าถวายให้พระองค์จนเทวดาที่เฝ้าซุ้มประตูอยู่นะโยมนะทนไม่ไหวจึงมาให้สติว่าเอ๊ะพระอานนท์ท่านรับปากพระมหากัสสปะว่าจะปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่หรือเพราะเหตุไรจึงมากระทําการวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมทำให้จิตใจของตนเองห่อเหี่ยวอยู่เช่นนี้ขอท่านจงเร่งทำความเพียรให้ถึงที่สุดของพรหมจรรย์เถิดอันนี้เป็นคำพูดของเทวดานะโยมนะแล้วเทวดาก็ยังให้กำลังใจอีกว่าก่อนที่พระบรมศาสดาจารย์จะปรินิพพานนั้นพระองค์ก็ทรงพยากรณ์แก่ท่านไม่ใช่หรือว่าให้ท่านเร่งความเพียรเถิดท่านจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่การปรินิพพานแล้วแห่งพระองค์พระอานนท์จึงได้สติขึ้นมาโยมท่านทั้งหลายฉะนั้นการถวายข้าวพระพุทธที่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาทำถวายพระบรมธาตุทุกวันพระมาถวายหน้าองค์พระปฏิมาคือหลวงพ่อเพชรก็ดีก็ได้คติมาจากพระอานนท์นี่แหละโยมท่านทั้งหลายคือทำเหมือนว่าพระองค์นั้นยังดำรงชีวิตอยู่ดำรงพระชนชีพอยู่เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงกล่าวเองว่าถ้าจิตเลื่อมใสเสมอกันบุญก็เสมอกันไม่ว่าพระองค์ดำรงอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วโยมน้อมสักการะพระบรมธาตุโยมน้อมถวายน้ำฉันน้ำใช้สัพพะอาหารข้าวน้ำแกงกับถ้าโยมมีจิตเลื่อมใสว่ามีจิตถึงพระองค์จริงๆมีจิตถึงซึ่งพระพุทธคุณจริงๆบุญก็เสมอกันเหมือนกันกับการได้ถวายกับพระองค์ยังดำรงพระชนชีพนะโยมนะอันนี้โยมทั้งหลายหลังจากนั้นพระอานนท์เมื่อได้สติได้กำลังใจจากเทวดาที่เฝ้าซุ้มประตูวัดพระเชตวันจึงมาปฏิบัติธรรมเจริญในกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาอย่างอุกฤษเลยโยมท่านทั้งหลายทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเลยจนมาถึงคืนสุดท้ายก่อนที่เขาจะเริ่มการทำสังคายนาคือคืนก่อนรุ่งเช้าคืนวันขึ้น15ค่ำเดือน9พระอานนท์เร่งความเพียรอย่างอุกฤษแต่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จึงคิดว่าเราจะพักผ่อนเสียหน่อยเพราะพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วเขาจะเริ่มการทำสังคายนาแล้วท่านจึงเอนกายลงนอนโยมท่านทั้งหลายระหว่างการเอนกายลงนอนนั้นเองท่านไม่ได้เผลอเลอสติไม่ได้ทอดทิ้งมหาสติอันเป็นกุศลและจิตแต่ประการใดท่านกำหนดเอนนอเอนนอเอนนอลงไปด้วยป
รากฏว่าในขณะที่เท้าของท่านหลุดจากพื้นหลังของท่านยังไม่ทันได้แตะที่นอนท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์โยมทั้งหลายโดยการวิมุตติพ้นจากอิริยาบถทั้ง4จะว่าท่านยืนแล้วบรรลุก็ไม่ใช่จะว่าท่านนอนแล้วบรรลุก็ไม่ใช่เพราะหลังท่านยังไม่ได้ถึงที่นอนจะว่าท่านนั่งอยู่ก็ไม่ใช่เพราะอิริยาบถไม่เหมือนกับการคูนั่งจะว่าท่านเดินอยู่ก็ไม่ใช่จะว่าท่านยืนก็ไม่ใช่เพราะขาของท่านพ้นจากพื้นพ้นจากอิริยาบถทั้ง4ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โยมท่านทั้งหลายหลังจากนั้นท่านจึงเข้าอภิญญาสมาบัติแล้วมาแวบคือดำดินโยมได้ปฐวีกสิณสมาบัติและอาโปกสิณสมาบัติอย่างแก่กล้าด้วยดำดินทำให้ดินเป็นเสมือนน้ำแล้วดำผ่านมาผุดที่ถ้ำสัตตบุญนคูหาเมืองราชคฤห์จากเมืองสาวัตถีมาเมืองราชคฤห์ลัดนิ้วมือเดียวโยมท่านทั้งหลายมาผุดเอาวันรุ่งเช้าที่เขากำลังจะกระทำการสังคายนาพอดีพระอรหันต์499รูปที่มีพระมหากัสสปะเป็นอธิปดีสงฆ์จึงรู้ได้ว่าในการบัดนี้พระอานนท์พุทธอนุชาผู้เป็นอุปถาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงจำซึ่งพระสัทธรรมคำสั่งสอนต่อหน้าพระพักมากที่สุดได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วโยมท่านทั้งหลายหลังจากนั้นพระอรหันต์500จึงกระทำการสังคายนาที่ถ้ำสัตตบรรณคูหาเวภาระบรรพตเมืองราชคฤห์เป็นการสังคายนาครั้งที่1สังคีติรวบรวมพระสัทธรรมของพระองค์ร้อยเรียงให้เป็นปึกแผ่นเป็นหลักฐานเป็นความมั่นคงของพระธรรมวินัยโยมท่านทั้งหลายโดยมีพระมหากัสสปะเป็นผู้ปุจฉาคือเป็นผู้ถามเป็นผู้ไต่ถามมีพระอุปาลีเป็นผู้วิสัชนาในส่วนของพระวินัยเมื่อกระทำการสอบสวนพระวินัยไต่ถามปุจฉาวิสัชนาพระวินัยจนวิเศษแจ่มแจ้งแยบคายละเอียดละออแล้วจากพระอุปาลีจึงอาราธนาพระอานนท์พุทธอนุชาให้เป็นผู้วิสัชนาในเรื่องของพระสูตรหรือพระสุตันตปิฎกคือพุทธประวัติและเรื่องราวพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนถึงพระวินัยพระอภิธรรมปิฎกขออภัยโยมพระอภิธรรมปิฎกเรื่องราวของจิตเจตสิกรูปนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วลำพึงลำพันกับตัวของพระองค์เองณควงพระศรีมหาโพธิ์โยมท่านทั้งหลายโดยมีพระอานนท์เป็นผู้วิสัชนาเมื่อสงฆ์ทั้งหลายเรียกพระอานนท์พระมหากัสสปะเรียกพระอานนท์มาให้วิสัชนาพระอานนท์ก็บรรจงกราบ3ครั้งถวายความเคารพแก่สงฆ์แล้วลงจากอาสนะของตนเองนะโยมนะโยมให้นึกภาพตามนะลงจากอาสนะของตนเองมากำลังจะเดินขึ้นสู่ธรรมาสน์ที่พระสงฆ์จัดไว้ให้เป็นที่วิสัชนาพระคุณเจ้าอุปาลีเดินลงใหม่ๆพระอานนท์กำลังจะเดินขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อไปนั่งคู่กับพระมหากัสสปะเพื่อปุจฉาวิสัชนากันสงฆ์ทั้งหลายห้ามพระอานนท์โยมสงฆ์บอกว่าเดี๋ยวก่อนท่านอานนท์เดี๋ยวก่อนท่านยังมีมนทินท่านยังมีสิ่งไม่ดีที่พระสงฆ์จะปรับแล้วให้ท่านรับท่านยังมีสิ่งที่ทำไม่ดีอยู่บัดนี้สงฆ์ทั้งปวงจะปรับในสิ่งที่ท่านทำไม่ดีนี้ท่านจะรับไหมพระอานนท์ก็บอกว่าขอสงฆ์จงว่ามาเถิดขอสงฆ์ทั้งหลายจงติเตียนมาเถิด
ขอสงฆ์ทั้งหลายจงบอกกล่าวเถิดขอรับพระสงฆ์ทั้งปวงจึงบอกว่าดูก่อนท่านอานนท์ในการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนพระองค์จะปรินิพพานพระองค์ทรงตรัสว่าสิกขาบทเล็กน้อยแต่การล่วงไปแห่งเราเนี่ยให้สงฆ์เนี่ยพึงเพิกถอนได้บ้างในการครั้งนั้นเองทำไมท่านไม่ถามว่าสิกขาบทเล็กน้อยคืออะไรทำให้มาเป็นข้อกังขาของพวกเราทั้งหลายในการทำสังคายนาพระวินัยเมื่อกี้นี้เนี่ยไม่สามารถปักลงปรงใจไปได้ว่าอะไรคือสิกขาบทเล็กน้อยจึงไม่สามารถเพิกถอนได้เลยสักสิกขาบทโยมท่านทั้งหลายจึงไม่กล้าทำการลุล่วงเพราะพระองค์ไม่ได้เจาะจงว่าอะไรคือสิกขาบทเล็กน้อยพระองค์รอให้ตัวท่านคือพระอานนท์เนี่ยถามแต่ท่านไม่ถามอันนี้คือสิ่งที่ท่านทำไม่ดีทำให้เราวินิจฉัยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสงฆ์ทั้งปวงจึงขอปรับโทษแก่ท่านว่าสิ่งนี้ท่านทำไม่ดีท่านจะยอมรับไหมพระอานนท์จึงบอกว่าในการครั้งนั้นเองกระผมเป็นห่วงในสุขภาพของพระบรมศาสดาเหลือเกินเมื่อพระบรมศาสดาตรัสทำอะไรๆจึงเป็นที่มืดแก่กระผมไม่สามารถคิดได้เพราะเป็นห่วงต่อความทุพพลภาพของกายสังขารของพระบรมศาสดากระผมมีนิวรณ์มีปริโภชแต่ในข้อนี้กระผมเห็นว่าไม่เป็นความผิดของกระผมแต่ถ้าพระสงฆ์ทั้งปวงจะปรับโทษว่ากระผมทำไม่ดีกระผมก็ขอรับไว้และขอโทษขอขมาแก่หมู่สงฆ์ด้วยขอสงฆ์จงให้อภัยแก่กระผมด้วยอันนี้เป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระอานนท์โยมท่านทั้งหลายหลังจากนั้นท่านก็กำลังจะเดินขึ้นไปสู่ธรรมาสน์อีกโยมท่านทั้งหลายสงฆ์ก็ห้ามท่านอีกบอกว่าเดี๋ยวก่อนท่านอานนท์เดี๋ยวก่อนยังมีอีกเรื่องหนึ่งในการครั้งที่ท่านอุปถากพระบรมศาสดาจารย์อยู่ตอนที่ท่านซักผ้าวสิกะสาดกคือผ้าอาบน้ำฝนให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะไหนเลยท่านจึงเอาเท้าเหยียบผ้าวสิกะสาดกคือผ้าอาบน้ำฝนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่าทั้งที่ท่านเป็นสาวกเป็นลูกศิษย์อันนี้เป็นความไม่เคารพต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสงฆ์จึงขอปรับโทษว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีท่านจะยอมรับไหมพระอานนท์ก็บอกว่าตอนที่กระผมกำลังซักผ้าอาบน้ำฝนให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นกระผมอยู่เพียงลำพังอยู่เพียงผู้เดียวจึงต้องใช้เท้าเหยียบเอาไว้แล้วก็ซักใช้มือขัดให้มันสะอาดแต่กระผมไม่ได้มีจิตตุปบาทที่ประกอบไปด้วยความคิดล่วงเกินต่อพระบรมศาสดาเลยกระผมมีแต่ความนอบน้อมมีแต่ความเคารพในพระบรมศาสดาพระโสดาบันนี่ความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เต็มร้อยนะโยมนะตอนนั้นพระอานนท์เป็นพระโสดาบันพระอานนท์จึงบอกว่ากระผมไม่เห็นว่าเป็นความผิดแต่พระสงฆ์ทั้งปวงจะให้กระผมมีความผิดกระผมก็ยอมรับและขอโทษขอขมาแก่หมู่สงฆ์ด้วยนี่เป็นความไม่มีอติมานะเป็นความนอบน้อมความอ่อนโยนความถ่อมตนของพระอานนท์โยมท่านทั้งหลายหลังจากนั้นพระอานนท์ก็อภิวาทบรรทาพระสงฆ์กำลังจะเดินขึ้นสู่ธรรมาสน์อีกโยมท่านทั้งหลายสงฆ์ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนท่านอานนท์เดี๋ยวก่อนยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสรีระของพระองค์นอนแน่นิ่งแล้วบรรดากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรข้าบดีชายหญิงต่างๆพากันมาถวายบังคมนมัสการลาพุทธสรีระเป็นครั้งสุดท้าย
ฉะนั้นเลยท่านจึงให้สตรีเข้ากราบพุทธสรีระก่อนบุรุษเล่าเป็นเหตุให้บรรดาน้ำมูกน้ำลายน้ำตาของสตรีทั้งหลายเนี่ยเปอะเปื้อนพุทธสรีระไปเกือบทั้งหมดเลยนะเกือบเฉพาะพระบาทโยมเปอะเปื้อนพระบาทของพระบรมศาสดาเนี่ยทำไมท่านจึงทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นสงฆ์ขอปรับโทษแก่ท่านว่าท่านทำไม่ดีเอาอีกแล้วข้อที่3นะโยมนะพระนนท์ก็บอกว่าในการครั้งนั้นเองเนี่ยเป็นเวลาสายันอาทิตย์กำลังจะอัสดงคตลงแล้วการครั้งนั้นที่ให้สตรีเข้ากราบพุทธสรีระก่อนเพราะว่าต้องการให้สตรีกลับบ้านก่อนการที่สตรีในสมัย 2,000 กว่าปีโยมท่านทั้งหลายกลับบ้านดึกเนี่ยมันกลับไม่ได้นะโยมนะไม่เหมือนสมัยนี้ที่เที่ยวผับเที่ยวบาร์กันเป็นเที่ยงคืนถึงรุ่งเช้าสมัยก่อนเนี่ยอาทิตย์อัสดงแล้วสตรีต้องอยู่ที่บ้านโยมนี่เป็นธรรมเนียมของแม้แต่ธรรมเนียมคนไทยก็ตามถ้ารุ่นพ่อรุ่นแม่คุณโยมเนี่ยคุณโยมกลับทีหลังเนี่ยโดนไม่ไหวไม่แส่นะโยมนะถ้ารุ่นอาตมานี่อาจจะเป็นไม้แกว่นเสื้อโยมคนละรุ่นกันอันนั้นเองพระนนท์จึงบอกว่าต้องการให้สตรีเนี่ยได้กลับบ้านก่อนเพราะเมื่อสตรีกลับดึกแล้วเนี่ยภัยแต่โจรภัยแต่สิงสาราสัตว์เล็กสัตว์น้อยจะมีแก่สตรีกระผมไม่เห็นว่าเป็นความผิดแต่ถ้าสงฆ์ต้องการจะปรับโทษกระผมก็ขอยอมรับและขอขมาแก่สงฆ์ด้วยข้อที่3โยมทั้งหลายหลังจากนั้นพระอานนท์ก็กำลังจะขึ้นสู่ธรรมาสน์อีกโยมทั้งหลายสงฆ์ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนท่านอานนท์อย่าเพิ่งขึ้นท่านยังมีสิ่งที่ทำไม่ดีอีกในการสมัยที่พระบรมศาสดายังดำรงพระชนชีพอยู่ในการครั้งนั้นเองท่านกวนกวายให้พระนางมหาปัชชาปดีโคตมีพระมารดาของท่านเนี่ยเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุณีในบวรพุทธศาสนาทั้งที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ก็ตักเตือนแล้วว่าถ้ามีภิกษุณีอายุพุทธศาสนาจะย่นลงเหลือกึ่งหนึ่งคืออายุพุทธศาสนาจะมีอายุถึง 10,000 ปีจะเหลือเพียง 5,000 ปีท่านก็ยังกวนกวายให้ภิกษุณีคือมารดาของท่านพระนางมหาปชาบดีโคตมีเนี่ยมาบวชเป็นภิกษุณีให้ได้ทั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิเสธแล้วถึง2ครั้ง2วาระสงฆ์เห็นว่าเป็นสิ่งที่ท่านทำไม่ดีสงฆ์จึงจะปรับโทษแก่ท่านในสิ่งที่ท่านทำไม่ดีนี้ท่านจะยอมรับไหมพระอานนท์ก็บอกว่าในการครั้งนั้นเองเนี่ยพระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็นผู้ที่ถวายน้ำอุทกทาลาคือน้ำนมให้กับพระบรมศาสดาหลังจากพระนางสิริมหามายาได้ดับขันไปแล้วก็มีแต่พระนางมหาปชาบดีนี่แหละที่คอยเลี้ยงคอยดูคอยปัดป้องมดไม่ให้ไต่ไล่ไม่ให้ตอมถวายน้ำนมเลี้ยงดูดุจบุตรในอุทรคือต้องการที่จะให้พระบรมศาสดาเนี่ยตอบแทนคุณของพุทธมารดาของพระนางมหาปชาบดีพระนานางด้วยแล้วอีกประการหนึ่งตัวกระผมเองก็ถามพระบรมศาสดาแล้วว่าสตรีเมื่อมาบวชในพุทธศาสนานี้สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนบุรุษใหม่พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาก็ทรงรับรองว่าบรรลุธรรมได้เหมือนกันทุกประการอันนี้กระผมจึงเห็นว่าไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นหากสงฆ์เห็นว่าเป็นความผิดกระผมก็ขอขมาแก่สงฆ์ด้วยว่าอย่างนี้โยมท่านทั้งหลายท่านก็รับโทษในสิ่งที่ท่านทำไม่ดีหลังจากนั้นท่านก็กำลังจะขึ้นสู่ธรรมาสน์อีกแล้วสงฆ์ก็ว่าเดี๋ยวก่อนท่านอานนท์เดี๋ยวก่อนในตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงแสดงนิมิตโอภาสถึง16ครั้ง16คราด้วยกันว่าถ้าบุคคลใดเจริญให้มากกระทำให้มากซึ่งอิทธิบาท4กระทำให้เป็นดุจยานกระทำดีแล้วสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่หนึ่งกับหรือเกินกว่ากับก็อยู่ได้ทรงบอกท่านเป็นไนยะว่าพระองค์สามารถอยู่ต่อไปได้อีกทำไมท่านอานนท์ท่านจึงถึงไม่อาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะได้ดำรงชีวิตอยู่ไปอีกนานเท่านานเป็นที่พึ่งเป็นประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่เรามนุษย์และเทวดาและพุทธบริษัทต่อไปข้อนี้สงฆ์ทั้งปวงเห็นว่าการที่ท่านไม่อาราธนาเป็นสิ่งที่ท่านทำไม่ดีอย่างมากสงฆ์จึงขอปรับโทษแก่ท่านพระอานนท์ก็บอกว่าในการครั้งนั้นเองกระผมถูกมารดลใจตลอดทุกวาระที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสมารทำให้เป็นเหมือนประหนึ่งเสียงที่ทำให้ปัญญาของกระผมเนี่ยไม่เข้าไปขบคิดมารมาดลจิตดลใจกระผมได้เพราะในการครั้งนั้นกระผมเป็นเพียงพระโสดาบันข้อนี้กระผมเห็นว่าไม่เป็นความผิดแต่พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นว่าเป็นความผิดกระผมก็ขอน้อมรับโทษทั้งหมดทั้งปวงนี้ไว้และขอแสดงคืนแก่สงฆ์และขอให้พระสงฆ์ทั้งปวงได้โปรดอดโทษให้แก่กระผมด้วยโยมท่านทั้งหลายพระอานนท์ยอมรับในโทษที่สงฆ์กล่าวมาทั้งหมดพระอัตถคถาจารย์ครูบาอาจารย์ภายหลังบอกอย่างนี้โยมท่านทั้งหลายการที่พระสงฆ์ผู้เป็นพระอรหันตะทั้ง499รูปปรับโทษการทำไม่ดีของพระอานนท์นี้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเราทั้งหลายที่ท่านปรับโทษเพราะว่าท่านปรารถนาดีต่อพระอานนท์ด้วยแล้วก็ปรารถนาดีต่อพุทธบริษัทที่จะเกิดตามมาในภายหลังด้วยเพราะพระหลันปรับโทษเองจะเป็นสิ่งดีเพราะไม่เกิดกรรมต่อไปเป็นอโหสิกรรมแต่ถ้าความผิดสิ่งที่พระอานนท์ทำไม่ดีทั้ง5ข้อนี้ไม่ถูกปรับนะโยมนะบรรดาอัตถกถาจารย์ที่มีปัญญามากๆเนี่ยทราบเรื่องนี้จะเอาเรื่องนี้มาวินิจฉัยวิจารณ์ลงในตำราจะเป็นเหตุให้พุทธบริษัทจำนวนมากต้องอันตรายิกธรรมเพราะคิดว่าพระอรหันต์ทำไม่ดีโยมเพราะพระอานนท์เป็นพระอรหันต์การที่พระอรหันต์ในสมัยนั้นปรับโทษพระอานนท์ให้พระอานนท์ได้พูดแก้ในสิ่งที่ท่านได้กระทำลงไปด้วยเจตนาเช่นไรออกมาจะเป็นเหตุให้พุทธบริษัทในภายหลังเข้าอกเข้าใจได้แล้วไม่คิดว่าเป็นโทษแก่ท่านพุทธบริษัทก็จะไม่ต้องอันตรายิกธรรมในข้ออริยุปวาทะคือคิดไม่ดีต่อพระอรหันต์โยมท่านทั้งหลายแล้วก็เป็นการสร้างความบริสุทธิ์หมดจดให้พระอานนท์ก่อนจะขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ด้วยบรรดาลูกศิษย์ของพระอรหันต์อีก500รูปนี่ก็จะหมดความกังขาในพระอานนท์ที่จะมาตอบปัญหาพระสูตรและพระอภิธรรมเมื่อพระอานนท์บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยข้อคอรหาต่างๆพระอานนท์ก็ขึ้นสู่ธรรมาสน์อาสงฆ์อย่างสง่าดุจพญาราชสีห์โยมท่านทั้งหลายหลังจากนั้นพระอานนท์ก็เอื้อมมือขวาเนี่ยโยมไปจับตาลปัตรที่พระเจ้าอาชาติศัตรูทําถวายขึ้นมาตาลปัตรนั้นเป็นตาลปัตรที่งดงามมากเป็นตาลปัตรประดับไปด้วยแก้วมุกดาเมื่อกระทบกับแสงนี่ระยิบระยับเลยนะโยมนะระยิบระยับเลยพระอานนท์ก็หยิบตาลปัตรขึ้นมาตั้งตาลปัตรขึ้นคำแรกที่ท่านกล่าวก็คือเอวเมสุตังเอกังสะมะยังภควาแปลความได้ว่า
สมัยหนึ่งข้าพระเจ้าคือพระอานนท์ได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าเมื่อสุดสิ้นคำว่าภควาจบลงโยมท่านทั้งหลายมหาปฏภี 240,000 โยชน์วันไหวก้องกำปนาตขึ้นมาปานประหนึ่งว่าในการบัดนี้การชำระซึ่งพระธรรมวินัยให้เป็นตัวแทนของพระบรมศาสดากำลังจะได้บังเกิดขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วโยมท่านทั้งหลายแผ่นดินไหวก้องกำปนาตขึ้นมาเลยเมื่อพระอานนท์กล่าวว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาเวลาเราจะสาธยายพระสูตรใหญ่ๆอย่างธรรมจักรกัปปวัตนสูตรหรืออนัตตลักขณสูตรบทว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาก็มาจากพระอานนท์นี้โยมท่านทั้งหลายเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระอานนท์ใช้กล่าวก่อนธรรมะใดๆทั้งหมดโยมท่านทั้งหลายเมื่อพระอานนท์ทำการวิสัชนาในปัญหาของพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกจบลงรวมระยะเวลาการสังคีติการสังคายนารวบรวมพระสัทธรรมคำสั่งสอนทั้งหมดโดยพระอรหันต์500รูปในการครั้งนั้นแล้วเนี่ยได้ระยะเวลาถึง7เดือนด้วยกันอันนี้ปัญญาระดับหัวกะทินะโยมนะในคัมภีร์ลังกาวงกล่าวเองว่าบรรดาพระอรหันต์ที่มาร่วมงานถวายพระเพลิงพุทธสรีระเนี่ย 700,000 รูปพระมหากัสสปะคัดเลือกเหลือ500รูปเอามาทำการสังคายนายังต้องใช้ปัญญาในการไต่ถามวิจัยวิจัยวินิจฉัยกันอยู่ถึง7เดือนแล้วก็ทรงจำโยมท่านทั้งหลายจึงได้ตัวแทนของพระบรมศาสดาคือพระสัทธรรมคำสั่งสอนพระธรรมวินัยอันบริสุทธิ์หมดจดเกิดขึ้นในพุทธศาสนายังพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นมาถึงพวกเราในบัดนี้ในการนี้หากไม่มีการสังคายนาครั้งแรกก็ไม่มีการเรียบเรียงตัวแทนองค์แทนของพระบรมศาสดาให้เป็นหมวดหมู่ศาสนาอาจจะอันตรธานไปพวกเราไปจากพวกเราแล้วก็เป็นได้โยมท่านทั้งหลายอันนี้เราท่านทั้งหลายจึงต้องขอขอบคุณบรรดาพระอรหันต์ทั้ง500รูปแล้วพวกเราท่านทั้งหลายก็กำลังดำเนินมรรคาปฏิบัติตามหลักของพระอรหันต์เถระทั้ง500รูปนั้นด้วยนะโยมนะจึงมีคำว่าเถระวาทะเกิดขึ้นเถระวาทะคือวาทะของพระเถระก็คือพระเถระทั้ง500รูปนั้นที่กระทำการสังคายนาที่ถ้ำสัตตบันนคูหาโยมท่านทั้งหลายเราจงภูมิใจที่เราได้พระสัทธรรมอันบริสุทธิ์จากพระเถระปาทะพระเถระ500รูปให้เราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องถูกตรงอันเป็นทางสายเอกสายตรงไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากคันลองของธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงกล่าวไว้โยมต้องคิดดูอย่างนี้ว่าปัญญาระดับพระอรหันต์500รูปที่เป็นหัวกะทิยังกระทำการทรงจำสาธยายวิจัยวินิจฉัยกันอยู่ถึง7เดือนแต่ในการบัดนี้ยังมีคนที่กล่าวว่าส่วนนี้ควรเชื่อส่วนนั้นไม่ควรเชื่อพระไตรปิฎกไอ้คำพระเถระคำอัตถคณาจารย์ไม่ควรเชื่อแต่คำพุทธพจน์เท่านั้นก็ยังมีคนเลือกวินิจฉัยวินิจฉัยอย่างนี้แต่เวลาตนเองพูดก็พูดคำของพุทธเจ้าปนกับความคิดทัศนะของตนเองก็เป็นเสมือนการตั้งตนเองเป็นพระอัฏฐกถาจารย์ก่อนที่เราจะเลือกจะเฟ้นจะฟังธรรมของใครๆนี่เราต้องพิจารณาให้มากว่าปัญญาของเขาเหล่านั้นที่บอกว่าไม่เอาคำของพระเถระไม่เอาคำของครูบาอาจารย์เอาแต่คำของพุทธเจ้าปัญญาเทียบเท่ากับพระเถระ500รูปที่กระทำการสังคายนาแล้วหรือยังเพราะคำของพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงก็ถูกการไต่ถามการวินิจฉัยวินิจัยโดยพระเถระ500รูปนี้ก่อนที่จะมาถึงพวกเราโยมท่านทั้งหลายอันนี้จึงเกิดพระไตรปิฎกเกิดขึ้นโดยการทรงจำนะโยมนะโดยการทรงจำเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเพราะฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพได้มาเล่าถึงประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์จะปรินิพพานไปแล้ว
ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากบรรอัฐมีบูชามาก็เป็นการเล่าอนุสรณ์ย้อนรำลึกประวัติของพุทธศาสนาโดยย่อพอสังเขปเพราะว่าในวันนี้ก็หลวงพี่พระมหาสมพรท่านโทรมาเป็นสายด่วนเมื่อกี้นี้โยมให้มาเทศนาแทนท่านอาตมาภาพก็มาทำหน้าที่แทนท่านถ้าได้มีโอกาสเตรียมตัวสักหน่อยก็จะเรียบเรียงมาให้กระชับกว่านี้โยมอันนี้ก็ขออภัยด้วยส่วนหนึ่งประการใดที่ผิดพลาดไปเพราะไม่ได้เรียบเรียงมาฉะนั้นในการวันนี้ก็ขออนุโมทนากับอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านที่มาทำบุญใส่บาตรมาสักการะบูชาพระบรมธาตุเจ้าและมาประพฤติปฏิบัติบูชาร่วมกันในวันพระขอพลานิสงส์ที่โยมทั้งหลายได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาบุญทั้งหลายทั้งปวงที่โยมได้กระทำสร้างสมอบรมตนเองให้ดีแล้วจงเป็นพลวปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้โยมท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์อยู่เป็นนิดขอให้มีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกประสบสันติสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนฤพานด้วยกันทุกผู้ทุกท่านทุกคนในการรับประทานพระสัทธรรมเทศนาในการวันนี้ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนิอีสมยังสาธุกลังกะโลมาเซสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิเตเปโสภะวะอะระหะนังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนโสขะโตโลกะเวโทอนุตตโลโปเลสะธัมมาสาลาเทสัตถะเทวามนุสานาวุฑโธภะคะวะติสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสันเดตโกอะกาเลโกเอเหปัสเสโกปันนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิตเตโสปะเตปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปะติปันโนภะวะโตสาวกสังโฆยะยะปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริวะเลสยุคานิอัตตาปุเลสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยภักขิณายโยอันชะลิกาลานิโยอนุตตรังบุญญเกตังโลกัสสะเตมหากัลโลเนกนะโดยอิตายะสัพพปานินังปุเรตวาปารมิสัพพปโตสัมโพธิมุตตมะอิเตนะสัจจวะเจนะโหตุเตชะยมังคัลลาชะยันโตโพธิยมุเลสักกายานันเทวะตานโนเอวังตวังวิชัยโยโหหิชัยยะสุชัยยังมังคะเลอาปัลลาจิตาปัลลังเกสิเสปะดาวิปุคะเลอาภิเสเกสัพพุทธานังอักขปโตปโมทติสุนคตังสุมาคลังสุปัปปตังสุหเตตังสุคันโนสุโมหโตจัสสุเยตังภัมมะจาริสุปัฏฐกินังกายกรรมวาจามังปาทักขินังปาทักขินังมโนกัมมังปาณิทิเตปาทักขินาปาทักขินาเนกัตวานัลลาภันตะเถปาทักขิเนThank you.
ต่อไปโยมท่านทั้งหลายได้ตั้งใจสดับรับพรนะครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุครับคณะสัตยาทั้งหลายเจ้ากันยกขันเข้าแล้วก็บัตรเข้ามาถวายท่านพระคุณเจ้าท่านพงศิษย์มีความแตกฉานในธรรมะของพระพุทธเจ้าจำเรื่องราวลำดับถ้าก่อนจะทำปฐมสังคายนาเหมือนกับจะได้เห็นด้วยตาตนเองขอขอบคุณและอนุโมทนากับท่านอาจารย์พงศิษย์นะทิตะวิดิโยเนาะทิตะวิดิโยท่านมีความจับพระส่วนมากเป็นเข้ากรรมฐาน170รูปเข้าวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติเป็นพระวิปัสสนาจารย์ส่วนหนึ่งไปอบรมบาลีปริยัติธรรม8ประโยคประโยคและประโยคปทเก้าแถมหลายองค์เกือบ5-6-7รูปนะไปนะก็เป็นที่เขาจะหันว่าพระสงฆ์หายไปแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์และก็ท่านพระมหายุวรัตน์หรือพระครูปลัดสุวัฒนมงคลสิทธิคุณแล้วก็ติดตามไปแถมหลายตนอยู่ก็อันนี้นอกจากนั้นก็เหลือก็ช่วยกันทำต้อนรับพระสงฆ์อำนวยความสะดวกแก่พระวิปัสสนาจารย์170รูปด้วยการตอนนี้9 โมงนี้เพื่อจะบิณฑบาตนะเพื่อนฉันเอกาเตรียมน้ำปานะเตรียมอะไรต่างสรุปแล้วก็คือพระภิกษุสามเณรในวัดนี้ช่วยกันถึงไม่ฉี่ช่วยกันก็ที่มานี่ส่วนหนึ่งก็ดีแล้วนะมานี่ส่วนหนึ่งแต่ท่านพระครูวิจิตรสารการก็ช่วยอาตมาเกี่ยวกับเรื่องประเพณีเดือน9เรียบเรียงคณะกรรมการจัดการจัดงานเตรียมอะไรต่างๆเตรียมใบนิมนต์พระที่จะมาอันนี้ครับอันนั้นถ้าจำผ่านว่าตู้เจ้าไปไหนหมดก็เนาะอันนี้ก็ขนนผ้านนยังถูกเพ่งเนาะในวัดก็เป็นธรรมดาอยู่กันหลายแล้วก็ไว้นั่นก็ขอเจริญพรเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่ามันได้อยู่บ่ได้ท่านเจ้าคุณรู้ดีเพราะว่าได้เป็นได้เห็นอยู่นะได้แครับพร้อมแล้วก็คำถวายเขาเนื้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตสัมโพธัสสะว่าพระเดชครับอิมานิอายังพันเตภัตตานิสัปปาลิวาลานิเฮโกสังคัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปาลิวาลานิปาติกันหาตุอามะกังเอกาลตังตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถิดสาธุต่อไปขอรัตนาท่านพงศิษฐ์ได้อัปโลกยักเคพันยักเคพันเตสังโฆชานาตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพเจ้าบัดนี้ทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมนำมาซึ่งภัตตาหารมาถวายเป็นสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้เพราะเป็นของได้แก่สงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลพระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วไซขอจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วก็ขอจงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจักหมายรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปณกาลบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอายังปัทธมะภาโคมหาเถรสะปาปุนาติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระผู้ใหญ่พระเถระพระมหาเถระผู้อยู่เหนือข้าพเจ้าอวะเสสาภาคาอมมหากังปาปุนันติส่วนที่เหลือจากพระมหาเถระพระเถระผู้ใหญ่แล้วย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคือพระอนุเถระรองลงมาจนถึงพระนวกะรูปสุดท้ายแล้วเหลือหลักจากนั้นย่อมถึงแก่บรรดาสามเณรแม่ชีโยคีอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลใฝ่ธรรมญาติโยมคฤหัสถ์ทั้งหลายและสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงบริโภคตามความสุขตามความสบายเทอญสาธุสังโฆรุจติสังโฆรุจติสังโฆรุจติอีต่อไปเตรียมรับพรและแถมองค์หนึ่งลืมท่านพระมหาธนวัฒน์ธนวัฒโนก็ได้เดินตามไปไปเกี่ยวกับไปถึงรัฐวาติกันเขาไลน์มาแล้วไปถึงโป๊ปนะก็ท่านเจ้าคุณศรีท่านพระครูปลัดสุวัฒนมงคลติชุนท่านพระครูท่านอาจารย์มหาธนวัฒนวัฒโนแล้วก็คงมีอีกหลายรูปที่ตามกันไปไปกรุงวาติกันนะยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปา
จันโทปนรโสยธามนิโชเตระโสยธาสัพพิติโยเววาชันโตสัพพะโรโคเวนัสตุมาเตภวันวันตรายโยโสเขเทคายุโกภวะสัพเพเตโยเววาชันโตสัพพะโลคะวินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขเถคายุกโกภวะสัพเพเตโยวิวาจันตุสัพพะโลคะวินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขเถคายุกโกภวะอภิวาทนาเสเลสเนจังวุฒฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลังอายุทโธปรโทเทโรวันนโทปฏิภาณโทสุขัสทาตาแม่ทาเวสุขังโสอธิคาสติอายุงทัตวาพลังวานังสุขันจะปฏิภาณโตเทคายุยาสวาโหติยาทายาโตปปาสติเตรัตนาตยาโนภาเวนรัตนาตยาเตชะสาโทกะโลคะพยาเวลาโสกาสตุจุปาตวาอเนกาอันตรายาปิสันตุชาติอาเสสะโตชัยเสติตะนังลาภังโสเตปะขยังสุขังพระลังเสเลอายุจวันโนจะพอกังบุตรเทชัยสวัสตวัสจะอายุจะเชวะเสติภวันโตเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสเทภวันโตเตภวตุสัพมังคลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาโสเทภวันโตเตภวตุสัพมังคลังราคันตุสัพพะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสทิภาวันตุเตยังสาธุกะลังกะโลมาเซสาธุสาธุสาธุครับต่อไปขอเชิญทุกท่านนั่งสมาธิเจริญภาวนาแผ่เมตตากุศลผู้บุญตามต่อไปครับสมควรกับเวลาเอตังตานากัมมังนิปานาปัจจัยโยตุโนเนจังเอตังศีลากัมมัง
นาปัจจยโยโอทุโนเนจังเอตังปัจจยโยโอทุโนเนจังยังเกณฑ์เจโกชาลังกัมมังสัพเพกาเตกาตังปุญญังโนรันโตสุนันโตพนโตเยเตวาสามิงทิกาตาทิกาโยกาสาธาโอโตสาปาสาตานังยะตานังปาเลหาลันโตมาตาปิตาหุนโตโตกาปามุจันโตสัพเพญาติกากัมปามุจันโตสัพเพญาติกาหุนโตโตกาปามุจันโตสัพเพปิสากาสัพเพเปตาโสเกตาหุนโตโตกาปามุจันโตนาคาตาสุเกตาหนโตโตกาปามุจันโตสัพเพเตวาหนโตโตกาปามุจันโตสัพเพอาจาริโยเกตาหนโตโตกาปามุจันโตสัพพาสามตุโววันตาเมโพธังสัพพาเมอุปัสสจาริเยสัพพะเมโตสังฆมาทาเมวันเตมัทฐานังสัพพะเมโตสังฆมาทาเมวันเตวันตามิอาละทาสิมายังสัพพะเมโตสังฆมาทาเมทานิสุปาเตทิกาสาลิลาธาโตมหาทะโลปังสักกาลาสัทธานาทะโลเกดิเปลังกาทิเปสาลิลาธาสัทธาโตโยอัลลาหันตาธาโตโยทิยังการทาคูติงจตุลาหาเสตามาการเทสะเปสะปะตาเจหังวันตามิสะพาโสครับต่อไปก็วันตอนหน่อยรูปเหมือนหลวงปู่แล้วท่านเจ้าคุณทุกโตทุกองครับวันตามิพันเทสะปังปาลาทางบุญยังนุโมทิตาภังสามินาคาตังปนยังตาตาภังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับก้าวกำลาพร้อมเดียวกันอันทธาเนมายังพันเตคัสสามาพาหุกิจามายังพาหุกะละนิยายะสะทานิตุมเหกาลังมัญญาธาสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตปอนครับเนสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพโลกโกเวนัสตุมาเตภวตุนตรโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาตนาสิริตานิจังวุฒาปัจจายโนจตาโลธัมมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลัง